โยสวัสดีครับวันนี้กลับมาครั้งแรกกับผม TSC นะครับกับต๋องนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเสื้อที่ผมซื้อที่ประเทศจีนนะครับเป็นเสื้อรักบี้มาดูว่าผ้ามันจะเป็นยังไงแมทเทอเรียลมันดีไหมนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นไงก็ผมเพิ่งตัดผมนะครับอยู่ประเทศจีนนะซินเจิ้นก็จะตลกตลกหน่อยครับไม่รู้ว่าตลกมากไหมแต่ว่ามันผมรู้สึกตลกครับแต่ก็ลองดูมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่แหละครับเสื้อจะเป็นประมาณนี้นะครับอารมณ์แบบดีเลยครับผ้าตัวผ้านี่ถือว่าดีเลยนะครับจับได้แล้วคือแบบสกินดีมากดูด้านหลังกันนะครับฮาวินอมแมนถือว่าผ้าใช้ได้ครับอันนี้เป็นไซส์ M นะครับเขาบอกให้ผมลองใส่ M ดูซึ่งผมชอบนะครับทีมเป็นทีมนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเมาลีคิวีนะครับซึ่งผมหามานานกันแล้วมาเจอที่ประเทศจีนผมก็เลยจัดมาลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูว่าเป็นไงแล้วเจอกันครับเออนี่ก็เป็นเสื้อนะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ครับดูดีเลยถือว่าสกินมาดีมากในราคาที่ไม่แพงมากนะครับถือว่าคุ้มค่าราคาจริงลายสวยงามทีเดียวสีเขียวตัดด้วยขาวและเป็นลายเผ่าเมารีนะครับซึ่งผมชอบมากนี่ครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าผมอยู่นี่ไม่ได้ทำอะไรก็มันก็เล่นฟิตเนสอยู่กับเพื่อนอ่านหนังสือฝึกภาษาจีนนะครับเพราะว่าต้องการจะพูดให้ได้ก็ตอนนี้ก็พยายามพูดให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามพูดแล้วก็พยายามวอล์กด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ฝึกฝนตัวเองหรือว่าเอาไว้ดูตัวเองนะครับนี่แต่ถ้ามีเสื้อถ้าผมสั่งเสื้อเข้ามาอีกผมจะส่งผมจะถ่ายนี้ลงให้อีกนะเป็นการรีวิวก็ในที่จีนในเว็บเถาเป่านี่เขามีหลายทีมขายมากซึ่งที่ไทยก็ไม่มีก็ที่นี่เขามีเยอะจริงๆนะครับมีทั้งรักบี้ลีกนะครับก็คือเมาลีกิวีและแล้วก็มีเมลเบิร์นสตอร์มแล้วก็มีบริสเบนแล้วก็มีมีควีนแลนด์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีซิดนีย์ลูสเตอร์ก็มีเดอะลูสเตอร์ก็มีแล้วก็มีซูเปอร์รักบี้ก็มีนะครับทางที่นี่เขาทำเหมือนกันก็มีทั้งทีมซาอุดิอาระเบียยุโรปก็มีพวกคาดิบูอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกทีมชาติก็มีเวิร์คคัพช่วงนี้เขาก็มีทำเหมือนกันนะครับในราคาที่ถือว่าถูกแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือคุณภาพดีนะครับแต่มาจากโรงงานเลยแต่แน่นอนครับมันของถูกและดีครับจริงๆก็ผมต้องซื้อมาเพิ่มแน่นอนผมชอบก็อนาคตก็ใส่เล่นฟิตเนสอะไรนี้ผ้าอย่างนี้ใส่สบายครับไม่ยืดหยุ่นด้วยก็ถือว่ารัดดีถือว่าเหมาะสำหรับออกกำลังกายทุกชนิดเล่นรักบี้ก็ได้เตะบอลก็ได้หรือเล่นฟิตเนสก็ดีครับผมเล่นอยู่แล้วแล้วก็อัปเดตชีวิตในประเทศจีนด้วยเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็พวกของมันเยอะครับก็คือผมก็ไม่ค่อยได้ควบคุมอาหารมากเท่าไหร่แต่พยายามคุมไม่ได้มากที่สุดครับแล้วก็พยายามออกจิมทุกวันครับแล้วก็ซื้อเวมากินนะครับเป็นยี่ห้อ My Protein นะครับ Impact Whey Protein รส Natural Chocolate แล้วก็มีเจ้า BCA ตัวนี้ของ My Protein กันแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทำข้าวมาแล้วผมสั่งเจ้าตัวชิคอกไก่นะครับสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอดูว่ามาเป็นยังไงเป็นแบรนด์จีนนะครับแล้วก็จะเถาเป่าเหมือนเดิมครับที่นี่เถาเป่าคือทำได้ทุกอย่างจริงๆแล้วจ่ายเงินง่ายมากคือแล้วคือเราก็จะรอว่าอกไก่มาเป็นไงรสชาติเป็นไงถ้าดีผมก็จะมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเลยดีกว่าว่าอกไก่เป็นไงเราจะได้รู้กันว่ารสชาติดีไหมซึ่งราคานั้นถือว่าไม่แรงมากทุกอย่างในที่จีนไม่แรงครับแต่ว่าสิ่งเดียวก็คืออาหารนะครับที่ต้องควบคุมมันให้ได้มากที่สุดแล้วก็โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ